ื่อโลกเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนตามภาพของเด็กวัยสดใสกับกลายเป็นภาพของความโหดร้ายทั้งนี้เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในด้านกายภาพเศรษฐกิจและสังคมเมืองประกอบกับวัยรุ่นในช่วงหัวเรียวหัวต่อของการเจริญเติบโตมีความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกายจิตใจและอารมณ์ทำให้วัยรุ่นประสบปัญหามากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาของวัยรุ่นในปัจจุบันเช่นปัญหายาเสพติดและปัญหาความรุนแรงโดยสาเหตุสำคัญมาจากปัญหาครอบครัวสภาพแวดล้อมใกล้ตัวที่ชักจูงไปในทางที่ผิดและการใช้ความรุนแรงในสังคมปัจจุบันเราจะพบว่าเด็กหรือเยาวชนมีการกระทำความผิดและถูกจับกุมดำเนินคดีในความผิดมากมายกระจายอยู่ทั่วประเทศเช่นความผิดเกี่ยวกับสารเสพติดมีทั้งผู้เสพผู้ค้าและผู้จำหน่ายความผิดเกี่ยวกับชีวิตความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ความผิดเกี่ยวกับเพศและความผิดอื่นๆสาเหตุการกระทำความผิดส่วนใหญ่มาจากการคบหาสมาคมกับเพื่อนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในทางเสียหายเนื่องจากพระราชบัญญัติสารเยาวชนและครอบครัวปี2553มีเจตนารมณ์ในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนผู้กระทำความผิดมากกว่าการลงโทษทางอาญาดังนั้นทางศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดนครราชสีมาได้ร่วมกับกรมทหารราบที่23สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค3และมูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมาจัดทำโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนด้วยระเบียบวินัยสร้างชีวิตใหม่ด้วยสายใยรักของครอบครัวอย่างต่อเนื่องครั้งนี้ถือเป็นรุ่นที่6ถือเป็นแนวนโยบายของประธานศาลฎีกาอธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและอธิบดีผู้พิพากษาภาค3ที่กำหนดบทบาทให้ศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นศูนย์กลางในการคุ้มครองแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนและครอบครัวให้เด็กเยาวชนที่กระทำความผิดได้รับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูหรือวิธีการแทนการลงโทษทางอาญาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไม่ให้หวนกลับมากระทำความผิดซ้ำนับว่าโครงการนี้มุ่งหวังคืนชีวิตใหม่พร้อมทั้งให้โอกาสเด็กและเยาวชนได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตลอดจนทัศนคติด้วยการฝึกระเบียบวินัยเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทักษะชีวิตส่งเสริมคุณค่าให้ตนเองการตั้งเป้าหมายในชีวิตความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวด้วยระเบียบวินัยเพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้พัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของตนเองให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนด้วยกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนี้จึงเป็นการสร้างชีวิตใหม่ให้กับเยาวชนเหล่านี้ได้มีโอกาสกลับคืนเป็นคนดีสู่สังคมต่อไปกลับบ้านเรานะลูกท่านผู้พิพากษาท่านผู้พิพากษาสมทบ